เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะอันนี้คุณไม่ได้แบบกำลังกดดูช่องผิดมาดูช่อง ROV นะอันนี้ช่อง94เหมือนเดิมนะแค่แบบผมเกียดไปหาฟุตเทจของโรบอกมาใส่ในคลิปผมก็เลยเอาคลิปตอนที่ผมนั่งเล่น ROV เนี่ยมาใส่ในคลิปแทนเลยนะแต่มันก็ไม่ได้สำคัญมากหรอกเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ใช่คลิป ROV แต่ว่าคลิปนี้นะฮะคือคลิป Q&A ฉลอง 40,000 ซับนั่นเองซึ่งผมก็เปิดให้คนเนี่ยมาสามารถถามคำถามได้ในชุมชนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เลยรวบรวมคำถามมาตอบนั่นเองซึ่งคำถามในรอบนี้นะฮะค่อนข้างจะน้อยกว่ารอบที่แล้วก็คือรอบ 20,000 ซับนะน่าจะเพราะว่าผมแบบโพสชุมชนบ่อยมากๆนะจนแบบมันกบไอชุมชน Q&A ไปเลยอะแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าทำไมผมเนี่ยไม่ทำ Q&A 50,000 ซับไปเลยทำไมต้องมา 40,000 ซับด้วยก็ผมอินดี้นะฮะประมาณนั่นแหละโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับ Q&A ในรอบนี้นะก็มีทั้งหมด96คำถามซึ่งผมก็เลือกตอบคำถามที่มันไม่ค่อยจะซ้ำกับรอบที่แล้วแล้วก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะโอเคเป็นว่าไปเริ่มเลยโดยคำถามแรกนะฮะก็คือพี่มีแผนจะทำคลิปแนว Vlog ในอนาคตหรือเปล่าก็อนาคตนะฮะช่องผมน่าจะมีแนว Vlog อยู่นะแต่ว่าไม่ใช่แบบ Vlog ในการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ใช่คนที่แบบออกบ้านบ่อยขนาดนั้นนะก็จะเป็น Vlog แบบแนวไลฟ์สาระอยู่ในบ้านนี่แหละหรือไม่ก็แบบพวกรีวิวมือถืออะไรต่างๆนานานะแล้วก็คำถามต่อไปนะฮะมาทั้ง4คำถามเลยนะก็คำถามแรกนะฮะจะเปิดหน้าตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะผมเปิดเนี่ยผมน่าจะโดนบูลลี่นะก็น่าจะไม่เปิดเร็วนี้นะแล้วก็เป้าหมายกี่ซับก็ปีนี้นะฮะมีเป้าหมายที่แสนซับนะแต่เป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดใหม่อยากเป็นอะไรก็คงอยากจะเป็นคนรวยนะ4ห้องสร้างเสร็จหรือยังก็ห้องอัดเสียงนะฮะคือช่างเนี่ยเขาแบบบีดผมรวยๆนะคือแบบเดี๋ยวก็เลื่อนไปวันนู้นวันนี้วันนั้นไม่เสร็จสักทีนะไม่ได้เริ่มทำด้วยซ้ำอ่ะก็น่าจะต้องรออีกสักพักนึงเลยนะแล้วก็คำถามต่อไปนะฮะแป๊บนึงคุณหัวเราะเป็นภาษารัสเซียได้ไหมก็ซูกะแล้วก็คำถามต่อไปนะฮะเวลาว่างพี่ชอบทำอะไรก็เล่นเกมฮะอ๋อจังหวะนี้ ROV ไฟนัวมากนะฮะเรียบร้อยฟุตเทจแล้วโอ้โหเก็บได้สวยมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเล่นกับบอทอยู่หรือเปล่านะก็คืออันนี้ผมแบบกด55ตามปกตินะแต่ว่าทีมตรงข้ามเหมือนเขาป่วยสักอย่างนึงนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอเคต่อคำถามต่อไปนะฮะจากเมมเบอร์ของเรานะก็คืออ้ายจะเปิดรับสมัครทีมงานไหมเช่นทีมงานตัดต่อหรือหน้าที่อื่นๆก็น่าจะไม่เปิดนะเพราะว่ารายได้ช่องผมเนี่ยมันไม่ได้มากมายขนาดที่แบบจะจ้างคนได้นะแล้วก็2อ้ายเกบอแต่ที่บอกไปนะฮะเป็นใบนะ3อ้ายโคตรหล่อโคตรอันตรายใช่มั้ยก็ไม่รู้แล้วก็คำถามต่อไปนะฮะอันนี้คำถามเขาถามมา2คำถามซึ่งอันแรกเนี่ยผมตอบไปแล้วอันที่2นะฮะก็คือพี่มีแผนที่จะเล่นเกมอื่นไหมครับก็ผมมีแผนที่จะเล่นเกมอื่นอยู่นะแบบว่าพวก ROV พวกเกมแบบเกมอื่นๆที่ไม่ใช่โรบอกอะแต่ว่ามันเสี่ยงที่จะเจ๊งสูงมากนะเพราะว่าคนดูผมเนี่ยเขาก็จะดูแต่โรบอกกันนั่นแหละนะก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นเกมอื่นเร็วๆนี้นะแต่ว่าก็มีแผนจะเล่นอยู่พี่เกียดสัตว์ตัวไหนมากที่สุดครับก็น่าจะเป็นตัวเหี้ยนะฮะเพราะว่ามันเคยบุกบ้านผมมารอบนึงนะพี่ชอบเล่นแมปอะไรมากที่สุดก็แมปที่ผมชอบเล่นนะฮะมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลานะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นดัมมี่ vs นูบชอบแมปเทาดิเฟนไหนมากที่สุด3อันดับแรกครับก็ถ้าเกิดให้เรียง3อันดับนะอันดับที่3ก็น่าจะเป็นจิลเมที่ดิเฟนมั้งผมไม่ได้เล่นนานละผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อันดับที่2เนี่ยก็คือ TDS แหละที่1เลยนะฮะก็คืออารีนาเทาดิเฟนถามว่าทำไมก็นั่นแหละแล้วก็คำถามต่อไปนะฮะนี้แพ็กมา4คำถามอีกแล้วนะก็คือแรงบันดาลใจในการทำ YouTube ก็น่าจะเป็นเรื่องเงินนะเพราะว่าผมแบบไม่ได้มีไอดอลไปบุคคลอะไรมากมายนะแล้วก็ไวฟูที่ชอบที่สุดเวนติเกมผีที่ชอบเล่นที่สุดอันนี้ผมไม่มีคำตอบเพราะว่าผมไม่ค่อยจะเล่นเกมผีนะผมค่อนข้างจะเกลียดเกมผีแล้วก็4ไม่ชอบอะไรที่สุดไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะไม่ชอบคนโกหกมั้งพี่ชอบเล่นแมปอะไรคะวงเล็บแมปของคนไทยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมชอบเล่นแมปคนไทยแมปไหนเพราะผมไม่เล่นแมปคนไทยบ่อยขนาดนั้นนะถึงผมเล่นเนี่ยผมก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแมปนั้นเนี่ยมันเป็นแมปของคนไทยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันนะพี่เคยท้อเรื่องอะไรไหมก็ทุกเรื่องนะฮะพี่จะสอนเล่นแมปดัมมี่ vs นูบไหมก็อาจจะสอนนะฮะถ้าเกิดแบบผมค่อนข้างว่างนะเพราะแมปนั้นเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะสำหรับผมอะผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาเยอะแหละกว่าจะทำคลิปสอนมาได้แล้วก็คำถามต่อไปนะฮะพี่ชอบทำคอนเทนต์แนวไหนก็ผมค่อนข้างจะชอบคอนเทนต์แนวแบบแคสเกมตามปกติแล้วก็อะไรที่จุดชนวนอยากให้พี่เป็นยูทูบเบอร์ก็เรื่องเงินนะฮะพี่จะเปิดเซิร์ฟ Discord อีกครั้งไหมก็น่าจะไม่เปิดนะฮะหรือถ้าเกิดจะเปิดเนี่ยก็น่าจะแบบอีกประมาณ 1-2 ปีข้างหน้าเลยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมยังไม่มีงบแบบจ้างแอดมินอะไรมากมายนะ
แล้วก็คำถามต่อไปนะฮะนี่มาเป็น5คำถามนะก็คำถามแรกพี่เริ่มเล่นโรบอกตอนไหนก็ประมาณเมื่อไปแบบ2018มั้งนะผมลืมไปละทำไมถึงชอบเกมแนว Tower Defense ก็มันเป็นเกมที่แบบดูเรียบง่ายดีนะแต่ว่ามันก็แบบมีความท้าทายในตัวของมันนะแล้วก็คำถามที่3นะฮะอันนี้ตอบไปแล้วนะแล้วก็คำถามที่4พี่วุฒิเท่าไหร่ก็ประมาณ16นะฮะสำหรับปีนี้นะ5ทำไมพี่ไม่ซื้อคอมมาใช้ก็สาเหตุที่ผมไม่ซื้อคอมนะฮะไม่ใช่เพราะงบมันไม่ถึงนะแต่ว่าผมมองว่าการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะสำหรับช่องผมเนี่ยคือแบบมันจะมีกี่ช่องอ่ะที่ใช้แค่โทรศัพท์อ่ะแล้วสามารถมาถึงจุดนี้ได้อ่ะมันดูแบบมันดูเจ๋งดีนะผมก็เลยกะจะใช้โทรศัพท์แบบนี้นะฮะตลอดไปเลยนะแล้วก็ไม่ได้กะจะใช้คอมเลยตัวละครในโลบอกได้แรงบันดาลใจจากอะไรก็ไม่รู้สิไปลองถามเดวิดดูนี่ไม่ใช่คำถามแต่อยากให้พี่เล่นแบบ TBBF หน่อยฮะพี่เคยเบียวอนิเมะไหมและเรื่องอะไรผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะผมน่าจะไม่เคยเบียวอนิเมะมั้งแต่ว่าเคยเบียวอย่างอื่นนะก็คือแบบเบียวทหารอะไรประมาณนี้พี่เหนื่อยกับการทำ YouTube ไหมครับก็เหนื่อยอยู่นะแต่ว่าพอเงินเดินออกปุ๊บก็หายเหนื่อยทันทีพี่เคยเล่น Minecraft หรือเปล่าเคยนะฮะเมื่อสมัยแบบ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็มีแฟนยังไม่ฮะจบคลิปหน่อยครับโอเคบายธรรมะกระตุกจิตกระชากใจพี่รู้จักโรบอกได้ยังไงครับก็ผมรู้จักโรบอกโดยการที่เห็นคนในร้านเกมเขาเล่นกันนะผมอยากรู้ว่าพี่ชอบแต่งชุดอะไรระหว่างชุดเมดกับชุดสูทครับและผมอยากรู้ว่าพี่ชอบสีอะไรถามว่าชอบชุดอะไรมากกว่าก็ชอบชุดกระต่ายมากกว่านะแล้วก็ชอบสีเหลืองนะฮะจะสังเกตได้ว่าคลิปผมเนี่ยใช้สีเหลืองในปกคลิปเยอะมากๆนะพี่ซิมหรือเปล่าพี่ซิมใครโอ้คำถามแม่งโคตรต่อกันเลยโอเคก็ถามว่าซิมใครนะฮะก็เอเจนต์มั้งถ้าเกิดไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าไม่เข้าใจอ่ะดีแล้วพี่จะเล่นบอกฟุตไหมครับก็บอกฟุตเหรอผมอาจจะไม่เล่นนะเพราะว่าคอนเทนต์มันแบบไม่มีคนทำไปหมดแล้วอ่ะผมน่าจะแข่งกับเขาไม่ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบไม่มีคอนเทนต์จริงๆนะผมอาจจะไปเล่นบอกฟุตก็ได้โอ้เดี๋ยวนะกี่คำถามเนี่ยโอเคผ่านถ้าเกิดพี่ไม่ทำ YouTube พี่จะทำอะไรเหรอครับก็น่าจะเป็นแบบนายหน้า TikTok มั้งเห็นว่าช่วงนี้มาแรงดีพี่บินได้ไหมหลังจากที่เราโดดสูงแบบนี้แล้วนะฮะให้เราไปโดดลงน้ำนะแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่สุดยอดมากๆเอาเป็นว่าไอ้เริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเคโอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ Q&A ฉลอง 40,000 ซับในรอบนี้นะก็รอบนี้จะเน้นแบบเป็นการตอบชิวๆมากกว่ารอบที่แล้วที่แบบตอบแบบตัดต่อค่อนข้างเยอะนะก็คือเน้นแบบพูดไปเรื่อยพูดยาวๆเลยเพื่อให้สามารถตอบคำถามให้ได้มากที่สุดนะก็แต่ละคำถามเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะปานพอสมควรเลยนะฮะสมกับเป็นแบบคนดูช่องนี้จริงๆเลยนะและสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะสำหรับ 40,000 ซับนะแล้วก็สามวันลาไปก่อนแล้วกันนะฮะบ๊ายบายแล้วก็ by the way นะฮะ RV ตานั้นชนะนะแล้วก็ค่าไปแบบอย่างเยอะเลยไม่รู้ค่าบทหรือเปล่า